ไหนเด้อร่องคอเคล็ดอุดตันที่ขาครับนี่ยังมันอุดตันฮะนี่ยังอุดตันขาหมอบอกเป็นเส้นเลือดตันมองได้ไหมเป็นสองข้างเลยเดินเดินเดินจากนี้ไปแค่สะพานไม่ได้แล้วต้องนั่งเหรอปวดต้องนั่งโอเคดีแล้วตาผ้ามัวเป็นต้อกระจกด้วยเบาหวานครับเอาล่ะทั้งหมดถามว่าจะให้ช่วยอะไรก่อนหนึ่งขาโอเคเอาล่ะขาสังเกตช่วยขาจะจำมือก็เรื่องนั่นเองหรือว่ามันจะไปขาเองครับมันถึงกันหมดพลังนั้นมันจะไปไปของมันเองจะวิ่งไปของมันเองโปรดสังเกตมันวิ่งไปของมันเองมันเป็นธรรมชาติของมันโทษครับครับเปิดโทษครับทีหนึ่งครับนี่นะอะไรมันจะขนาดนั้นปึ๊บ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 ตรงหายใจค่อนข้างจะลึกนิดนึงจะเบ่งพวกผมนะปล่อยมือตกซะเหมือนนกปีกหักไปเลยฮะจะได้อ่อนจะได้อ่อนสังเกตโทษครับครับขังเอวเอาหัวไหลไปทุกส่วนนี่นะนี่สบายมากทีนี้เออผ่อนตัวตามพร้อมเห็นไหมถามว่ามีอีกไหมไหมข้างขาขยับเองเลยคนละเรื่องไหมแมนจะเพิ่งพูดจะเพิ่งพูดนี่ครับจะเพิ่งพูดคำก่อนให้มันวิ่งเป็นไงจ๊ะ
ู้สึกเป็นไงครับไอ้ปกตินั่งก็ไม่เป็นไรถ้าเดินนะมันจะเป็นไปเดินครับครับมันจะกลัวจะไม่ได้เดินเดินแน่ก็เดินผมจะรับ9ได้109ก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดินแน่ตอนว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงรู้สึกเป็นไงก็โล่งโล่งเบาเบาตรงนี้แหละคือเราต้องการครับใช่นะซึ่งคำว่าโล่งเบาคำว่าโล่งเบาเดี๋ยวนี้นะเคยโล่งเบาอย่างนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยนะเพิ่งแป๊บเพราะฉะนั้นหวังได้เลยจะเดินจะเป็น100เมตร200ลองดูจากนี้ลองดูนะไปถึงนู้นก็ได้ไม่รู้รู้เองเดินไปเดินกลับจะจะรู้เองนะครับอย่าเพิ่งไปเป็นเพียงแต่ว่าเป็นการทดสอบเนาะครับจะได้รู้ว่าพลังนี้มันช่วยได้จริงหรือเปล่าจะได้รู้ไม่รู้ชัดเจนยอมครับเอาละพระเอกมาแล้วจ้านี่โทษครับไหวไหมไหวครับนิ้วผมยังมีประโยชน์หมดนะผมประโยชน์มันยังมากล้นโทษโทษเอ๊บเราจะรู้ว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งปากุ้งออกโทษครับมันผลจริงไหมนี่แหละคือแพทย์อนาคตอนาคตเห็นผลในปัจจุบัน3-2ให้สบายขยับตัวเห็นกันมันจะบอกเองมันจะโปร่งมันจะโล่งมันจะเบาเองสำรวจตั้งแต่เส้นผมถึงหัวแม่เท้าดีประพันธ์รู้สึกมาใช้ว่าเคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนหรือเปล่ามันเหมือนเอาของเสียมาทิ้งไหมต้องคิดไปในกรอบนั้นไม่ใช่อยากหายไม่ใช่ มันหนักมันหนืดหน่วงตัวเองมันโปร่งมันร่วงเบาไหมมีอะไรติดขัดอยู่ไหมบอกก็ไม่มีนะมีนะฮะต่อไปก็คล่องตัวเนาะตาสว่างดีไหมล่ะโยมตาสว่างดีนะต้องปิดเมียฟ้านะนี่มันไม่ฟ้าเดิมมันฟ้ามัวแล้วนี่มันจำขึ้นเนาะใช่ฮะนี่คือสิ่งที่ได้มันเป็นของใหม่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจครับเราเชื่อเขามาเยอะแล้วก้าวข้ามคำว่าเชื่อจากเขามาเป็นคำว่าเข้าใจโดยเราย ุคนี้ยุคความเข้าใจยุคแชร์กันไม่ใช่ยุคกักยุค 4G ยุค 4G ต้องแชร์ไปอย่างกักชัดเจนเพราะติดจะรู้ทันทีต้องกระจกนะรู้ทันทีเลยว่ามันฟางไงเดิมเดิมนี่เดิมมันฟ้าฟางงัว
ตอนนี้กลายเป็นเจ็บที่นั่นคือเบาหัวครับเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเบาหัวเบาตัวทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดหายใจได้ยาวขึ้นก็โล่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ได้ถือว่าเป็นองค์ความเข้าใจเลยเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งจำฮะต้องจำจำมากมากภาษาหลวงต้องจำตรงนี้ต่อไปไม่ต้องไปกินเคมีแล้วบุหรี่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ชูบุหรี่ก็เห็นว่าโอ้ลุงเอาดูบุหรี่ด้วยดีกว่าเพราะว่าไปหาหมอบอกว่าห้ามดูบุหรี่ถ้าดูดไม่หายเลยเพราะมันจะเป็นอะไรเนี่ยประมาณนั้นดีแล้วเขาว่าไม่หายคนไม่ดูบุหรี่นี่ตายก่อนลุงเอาแน่นอนผมต่ออายุให้ด้วยผมเห็นเป็นงั้นนะเยอะแยะเลยที่รุ่นเดียวไปกันหมดแล้วบางคนเดี๋ยวไปไม่ไปแล้วทีไอ้คนไม่ดูไม่กินเหล้าไปก่อน มันอยู่ที่บริหารใจรู้ไหมครับหนึ่งคนกล้าได้กล้าเสียแล้วไปจบไม่เอาคืนไม่อาฆาตนั่นเองครับไม่อาฆาตแล้วไปจบไม่อาฆาตกันคนพวกนี้จะอยู่ไม่เยอะๆไม่เรื่องมันอาฆาตมันจะเกิดความเครียดอะไรอะไรใช่ถ้าคนที่มีตัวนี้ปุ๊บอายุยืนทุกรายทำจิตไม่เครียดไม่อะไรไม่ยินดีร้ายไม่ยินดียินแต่ยินร้ายไม่เอาไม่รู้ว่าไม่อาฆาตมากร้ายได้ไรสิ้นนะยินดีเอายินดีได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันเป็นภาวะพระอรหันต์ก็ถือว่าเกินดีเกินร้ายแล้วตรงนี้เนื้อดีเหนือร้ายจึงไม่ยินดียินร้ายเพราะก็ถือว่าธรรมดาโลกเห็นไหมมันเป็นความรู้สึกของพระอรหันต์ครับเห็นไหมอย่างเราไม่ถึงขั้นนั้นก็ยินดีเอายินดีจะยินร้ายไม่เอาไม่เอา ยินดีด้วยเออได้ไหมไม่โกรธไม่โกรธไม่เคืองไม่เครียดจิตอยู่เลยจิตจำใสครับชัดเจนผมว่าบริหารความคิดความสุขตรงนี้ให้อยู่และอยู่ได้กันนานๆไม่ต้องพึ่งหมอต่อไปหมอต้องพึ่งเรา นะกับพวกเลยหมอต้องพึ่งเราคอยดู จะทำโครงการนี้ขึ้นมารักษาให้หมอฟรีทั่วประเทศบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจริงเพราะตอนนี้ต้องบอกยังไหวอยู่74สบายมากโอ้ยร้อยปีผมทำงานได้สบายเลยคอยดูอันนี้74อีก26ปีทำงานได้สบายสบายรูปแบบนี้ครับคอยดูผมกล้าพูดว่าเพราะผมจะรู้ร่างกายผมดีผมจะรู้พลังงานที่บริสุทธิ์มันรักษาเซลล์ทุกเซลล์เซลล์กระดูกเซลล์เลือดเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เอวเซลล์เอ็นแม้แต่เซลล์สมองด้วยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นรักษาได้หมดได้พลังงานบริสุทธิ์มันถึงยุคมันถึงยุคมันที่ได้มีสิ่งนี้เพราะว่าถ้าหากว่าตามบทของโลกหนักทุกชนชาติแต่เด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยเชื่อถือนะแบบนี้นะไม่เป็นไรพอพูดถึงกันนะมันรุ่นแข็งแรงรุ่นใหม่จะไม่ค่อยนั่น15ปีผ่านไปแล้วรู้เอง วันนี้ก็เจอเด็กอายุเท่าไหร่อายุ10ปี2ปี3เออเห็นมาคนนึงนะอายุ20ปี2 20ปีเอ็ดเองเห็นไหมครับยังมีปัญหาเลย มีครับมันก็ปากต่อปากกันนะครับมีปัญหาหมดเพราะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทุกวันคนไหนที่ไม่เข้าใจก็อะไรนะก็ถูกอิทธิพลของคลื่นเข้ามาไอ้วิทยาศาสตร์มันก็แค่ชั่วครู่ชั่วยามมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะประมาณนั้นกลับมาหาธรรมชาติอากาศเป็นธรรมชาติเงี้ยอากาศการนั้นทำครับของดีของฟรีที่ไหนก็ได้โลกเนี่ยจนกระทั่งหน้าวันนี้ผมใช้คำพูดว่านี่แหละคือยาประจำตัว
ไม่มีใครนึกถึงเลยนะครับมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ปลายปากปลายนิ้วนี่ง่ายๆนะใช่เลยใช่เลยเพราะว่าอย่ารู้ถูกกรอบผู้วิทยาศาสตร์กรอบไปถ้าตุงบอกไม่แนะนำอะไรก็ไม่ใครรู้เรื่องนะครับวิทยาศาสตร์อะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะทีนี้อะไรก็ลูกอมนู่นนี่นั่นอะไรมันไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้ใหญ่รุ่นก่อนเนาะพาเดินผิดทางใช่ก็ไปเหิมแต่มันตกเป็นเกินไปทั้งองค์ความรู้สารพัดที่ไหนได้นานทีนี้ผมกล้าพูดเราเป็นธาตุด้านองความรู้ของเขาก็ต้องนำมาเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเขาใส่พวกนี้เข้ามาครอบงำเขาบอกไม่ต้องพูดถึงต่อไปนี้กินอะไรไม่ต้องไปพูดถึงโปรตีนคำอธิบายคือในร่างกายนี้เรามีโปรตีนไหมมีเนาะเดี๋ยวนี้มีนะงั้นก็พลังงานโภชนาการักษาปริมาณโปรตีนให้อยู่นานๆไม่ต้องหาเพิ่มอีกเห็นไหมครับน่าไขมันเหมือนกันน่าพลังงานโภชนาการักษาไขมันในร่างกายอยู่นานๆไม่ต้องเพิ่มอีกงั้นอาหารทุกชนิดดื่มกินเข้าไปเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานหมดน่าไอโปรตีนก็ไม่ได้ไขมันก็ได้เขาว่าเขาว่าของเรากลับมาหาเราแล้วเพราะถ้าของเขาดีจริงบ้านเมืองเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรอกเขาไม่เรื้อรังหรอกเห็นไหมครับใช่ไม่ต้องคิดเลยสรุปเลยฮะตรงสรุปง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ได้ให้ร้ายใครสรุปอย่างนี้ไม่ได้ให้ร้ายใครเลยถูกขนาดอะไรหมอแสงยึดมันยังไม่ผ่านเลยนะหมอแสงขนาดมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ยังถูกต่อต้านอะไรนะอย่างนี้มันไม่เป็นไรอยู่แล้วนี่ธรรมชาติโดยตรงสองมือเปล่ากันหนึ่งควายเข้าใจเลยว่าเนื้อชั้นไม่เป็นไรไปไหนก็สองไม่มีพิษไม่มีภัยตลกปกฮาเฮฮาปาร์ตี้สรุปก็คืออย่าช่วยต่างหากใช่ไหมเริ่มเถอะเพราะมันเกินความเชื่อที่เคยเชื่อกันมานะมันคงใช้ไม่ได้นะมั้งแต่บอกว่าอย่าเชื่อใช่ไหมครับอันที่บอกว่าอย่าเชื่อนี่โหลุงหงอกจะไม่ว่ากันนี่ถ้าบอกก็เชื่อนั่นโอ้โหไม่ลดนะเนี่ยใช่อันนี้มันคล้ายก็เหมือนกับว่าท้าทายนะครับท้าทายว่าอะไรอย่าเชื่ออย่าเชื่อถึงมันก็ใส่ว่าปากต่อปากกันนะครับก็เลยคนนั้นมาจากออสเตรเลียอย่างนี้ไอวิสาวิจิตรวิจันทร์วิ่งมาถึงเมื่อคืนไงก็เลยก็ไปนอนบ้านผมเลยเหรอโถ่ยังนึกถึงภูเขาควายภูเขาข่วยอยู่เด้อจะไปตัวนั้นหลายปีอยากจะไปอ่ะจังคุยกันนอนนี่เนาะคุยกันที่ได้ไปนี่จงเป็นใจหรอกเพราะว่าตามที่สังเกตจะใส่แฟ้มเฉพาะนะจะใส่แฟ้มเฉพาะ VIP มันจะมีแฟ้มเฉพาะในเบอร์โทรศัพท์ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับสบายเอาให้คะแนนตัวเอง10ครับคะแนนเต็ม10ได้10เป๊ะเลยเอาอยากก็อยากแข็งแรงนะมนุษย์ทุกคนใช่ไหมตีไหว้ไปผมไปพักก็ขอให้แข็งแรงใช่คำว่าร่ำรวยผมว่านะเอาเปลี่ยนคำใหม่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอจบข่าวแข็งแรงไว้ก่อนมันอยู่ล็อกไหนก็ช่างมันพอกินพอใช้ล็อกนี้โอเคนะเห็นไหมล็อกเหลือกินเหลือใช้ก็ให้มันรู้ไปสิว่าบุญเราจะขนาดจะเลยเพราะไอ้คนมันไม่รู้จักคำว่าพอไงก็ต้องเครียดครับถ้าสะกดคำว่าพอเป็นมันก็ใช่ประเภทโรคไข้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็บริหารไม่เป็นสุดท้ายก็หามาทั้งชีวิตให้เขาหมดให้เขาหมดแพงก็แพงเนาะนี่หมอผม800,000นะเปลี่ยนเส้นเนี่ย800,000ผมเลยบอกเอาไปซื้อโรงเหรอเปลี่ยนไปยังยังโอ้โหดีจังเลยเอาเก็บไว้ใส่พกใส่ห่อไปก่อนเนาะนึกซะว่าเอาใส่พกไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปใช้มัน
เออประมาณนั้นนึกซะว่าเออกูจ่ายมึงแล้วเดี๋ยวกูแข็งไปดูสิว่าของเราจะแข็งไหมไม่งั้นไม่มีความพิสูจน์ใช่ใช่ครับเอ้าไปลองเดินดูสิทุกคนยินดีครับนี่แหละโอ้ยได้อันดับที่สองหมดนะครับ